ข้ามฟากไปดูภัยธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกานะคะตอนนี้ทางการรัฐมิสซิสซิปปีค่ะก็ต้องลงมาดูแลประชาชนนะคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ทอร์นาโดพัดถล่มในพื้นที่รายงานเบื้องต้นมีจำนวนผู้เสียชีวิตอย่างน้อย26คนมีผู้ได้รับบาดเจ็บและจำนวนของผู้สูญหายด้วยนะคะซึ่งทางประธานาธิบดีโจไบเดนก็ระบุว่าเห็นภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วเขารู้สึกหัวใจสลายค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นภาพจากสำนักข่าวรอยเตอร์ถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับเป็นสภาพของบ้านเรือนที่เมืองโรลลิงฟอร์กที่เสียหายจากเหตุการณ์พายุพัดถล่มที่รัฐมิสซิสซิปปีสหรัฐอเมริกาค่ะบ้านเรือนเสียหายหนักมากจริงๆนะคะแน่นอนว่าต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมหลังคาบ้านนั้นปลิวไปตามแรงลมและยังมีต้นไม้จำนวนมากหักโค่นลงมาค่ะขณะเดียวกันก็ยังมีภาพที่แสดงให้เรานั้นเห็นว่าบ้านที่ตั้งอยู่ในจุดที่ใกล้เคียงกันพังเสียหายทั้งหมดนะคะประชาชนเดือดร้อนกลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยผู้สื่อข่าวเปิดเผยว่าพายุดังกล่าวมีความเร็วลมมากกว่า170ไมล์ต่อชั่วโมงแล้วก็พัดถล่มนานราวๆ1ชั่วโมงค่ะสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างชาวอเมริกันในพื้นที่รัฐมิสซิสซิปปีก็ออกมาสำรวจความเสียหายแล้วก็ตรวจสอบทรัพย์สินของพวกเขาที่ยังพอจะหลงเหลืออยู่บ้างนะคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์พายุหมุนทอร์นาโดพัดถล่มในช่วงวันศุกร์ที่24มีนาคมตามเวลาท้องถิ่นบางคนเปิดเผยว่าสูญเสียทุกอย่างไปกับพายุในครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านรถยนต์ที่ใช้ในการทำมาหากินโดยที่รัฐมิสซิสซิปปีมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย25คนและอีก1คนเสียชีวิตในพื้นที่รัฐอลาบามาค่ะขณะที่นิโคลัสไพรส์นักพยากรณ์อากาศของสำนักงานสภาพอากาศแห่งชาติในเมืองแจ็คสันรัฐมิสซิสซิปปีเปิดเผยว่าทอร์นาโดพัดหมุนเกลียวอยู่บนพื้นดินนานนับชั่วโมงนะคะแล้วก็เปิดทางพื้นที่ถูกทำลายขยายเป็นวงกว้างยาวประมาณ274กิโลเมตรและพื้นที่จุดที่ได้รับความเสียหายส่วนใหญ่เป็นเมืองในเขตชนบทค่ะรวมทั้งซิลเวอร์ซิตี้และอีกเมืองก็ได้รับความเสียหายไม่เหลือสภาพเดิมเลยนะคะอย่างที่เรารายงานไปสักครู่นี้โรลลิงฟอร์กทางตะวันตกของเขตชาร์กี้คาวตี้ขณะที่เท็ดรีฟส์ผู้ว่าการรัฐมิสซิสซิปปีก็เดินทางลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายนะคะแล้วก็ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่หลายจุดค่ะที่ประสบภัยพายุทอร์นาโดพัดถล่มก็ต้องจัดตั้งศูนย์พักพิงฉุกเฉินขึ้นมาจำนวน3แห่งนะคะภายในรัฐมิสซิสซิปปีเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบส่วนดีแอนคริสเวลผู้อำนวยการสำนักงานบริการจัดการภัยฉุกเฉินส่วนกลางหรือว่าฟีมาเดินทางไปที่รัฐมิสซิสซิปปีในช่วงวันที่26มีนาคมวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นค่ะคือจะไปเพื่อร่วมประเมินความเสียหายหาทางช่วยเหลือจากส่วนกลางส่งต่อความช่วยเหลือต่อไปนั่นเองนะคะนอกจากรายงานผู้เสียชีวิตเบื้องต้นรวม26คนใน2รัฐก็ยังมีจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บหลายสิบคนและมีผู้สูญหายด้วยค่ะ4คนด้วยกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามค้นหาผู้รอดชีวิตตามใต้ซากอาคารต่างๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นภาพของเศษซากต่างๆนะคะที่พัดมาแล้วก็พังถล่มลงมาแบบนี้นะคะขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติระบุว่าได้รับการแจ้งจากกลุ่มผู้ติดตามและสังเกตการพายุว่าเกิดทอร์นาโดอย่างน้อย24ลูกเคลื่อนตัวจากมิสซิสซิปปีตะวันตกเข้าสู่รัฐอลาบามาในค่ำคืนวันศุกร์ต่อเนื่องจนถึงเช้าวันเสาร์นะคะด้านประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐกล่าวแสดงความเสียใจต่อผู้ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งระบุในแถลงการว่าเขามีโอกาสพูดคุยกันกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่นและรัฐบาลกลางเองยืนยันว่าจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อฟื้นฟูผู้ที่ได้รับความเสียหายนะคะแล้วก็สาธารณูปโภคต่างๆด้วยแล้วก็ฝากไปถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์พายุและเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยฉุกเฉินที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือให้ทำทุกอย่างเท่าที่พอจะทำได้ช่วยเหลือประชาชนไปก่อนนะคะไม่ว่าจะต้องใช้เวลานานขนาดไหนก็จะทำงานร่วมกันเพื่อส่งการสนับสนุนที่จำเป็นในการฟื้นฟูเมืองนั่นเองค่ะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งก็สร้างความเสียหายเอาไว้เป็นวงกว้างขนาดว่าผู้นำของสหรัฐอย่างโจไบเดนเนี่ยถึงกับออกมาพูดเป็นภาษาอังกฤษนะครับว่าเป็นเหตุการณ์ที่ heart breaking นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าจะแตกลงตัวก็แปลว่าเหตุการณ์ที่ทำให้หัวใจเนี่ยสลายเลยนะครับ
ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมผ่านทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปข่าวที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ